ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมกันสักหน่อยนะคะที่นี่มีรายงานว่าโอ้โหในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะมีการประดับไฟตกแต่งไว้มากกว่า1ล้านดวงเลยทีเดียวนะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรรับปีใหม่กันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาแล้วสวยงามจริงๆนะคะนี่คือดวงไฟกว่าล้านดวงเลยนะคะถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามตระการตาที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแห่งนี้เป็นแนวคิดของหลวงพ่อแป๊ะค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสพระนักพัฒนาที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ปี2565เพื่อญาติโยมนะคะได้เข้ามาเที่ยวถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆกันที่นี่นะคะพร้อมยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่กันด้วยแล้วก็ในช่วงค่ำคืนนี้คุณผู้ชมคะ31ธันวาคมทางวัดนะคะก็ได้จัดเตรียมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีค่ะโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะทางนี้นะคะหลวงพ่อแป๊ะนะคะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ก็ยังฝากไปถึงญาติโยมทุกคนที่จะมาทำบุญนะคะหรือว่ามาชมดวงไฟกว่าล้านดวงในยามค่ำคืนแบบนี้ให้มารับของขวัญด้วยนะคะเป็นของขวัญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลรับช่วงเทศกาลปีใหม่กันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะไปชมสวนไฟล้านดวงแห่งนี้ทางวัดสว่างอารมณ์นะคะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำค่ะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะจัดแสดงไฟยาวไปจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้าเลยนะคะดังนั้นยังพอมีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมวางแผนแล้วก็ไปเซลฟี่กันได้นะคะที่วัดสว่างอารมณ์ไฟสวยจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ